ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ไขปัญหานะครับวิธีการแก้ไขปัญหาดู YouTube นะครับใน Google Chrome นะครับแล้วก็หน้าคอมเมนต์นะครับข้างใต้คลิปวิดีโอนะครับวิดีโอที่เราดูใน YouTube นะครับเป็นหน้าว่างๆเลยนะครับหรือว่าบางทีจะหมุนแบบที่คุณเห็นในภาพนี้นะครับไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับเราอยากจะอ่านคอมเมนต์หรือจะคอมเมนต์ในวิดีโอที่เราดูนะครับไม่สามารถทำได้นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับวิธีการที่1นะครับวิธีการแก้ไขปัญหาให้คุณมาที่จุด3จุดนี้นะครับคลิกให้มันขยายออกมานะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือเพิ่มเติมพอที่เครื่องมือเพิ่มเติมเสร็จนะครับให้คุณมาดูที่ส่วนขยายนะครับส่วนขยายนะครับส่วนขยายคุณให้มาดูที่ตัวอย่างถ้าคุณมีแอนตี้ไวรัสนะครับอย่างผมนะครับ Kaspersky หรือจะเป็น Avast เป็นอะไรก็แล้วแต่ให้คุณลองถ้าเปิดอยู่นะครับให้มาปิดนะครับเปิดอยู่ให้มาปิดนะครับอันไหนที่ส่วนขยายที่ไม่จำเป็นนะครับให้ปิดให้หมดนะครับIDM ด้วยก็ดีนะครับปิดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดใหม่นะครับเสร็จคราวนี้นะครับให้คุณกลับมาหน้า YouTube นะครับแล้วก็ให้มาคลิก Refresh นะครับโหลดหน้าเว็บใหม่นะครับดูว่าไอตัวหน้าคอมเมนต์นะครับมันกลับมายังถ้ายังนะครับให้คุณมาดูคราวนี้ครับวิธีที่2นะครับให้คุณมาที่จุด3จุดนี้อีกพอที่จุด3จุดเสร็จนะครับให้คุณมาที่การตั้งค่าพอถึงหน้าการตั้งค่านะครับคุณเลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับแล้วก็มาที่คำว่าขั้นสูงนะครับขั้นสูงนะครับเสร็จพอถึงเราคลิกที่ขั้นสูงเสร็จนะครับให้เลื่อนลงมาอีกให้คุณมาดูที่คำว่านี่ครับที่คำว่าระบบนะครับที่หัวข้อระบบให้คุณมาดูที่คำว่าใช้การเร่งฮาร์ดแวร์เมื่อสามารถใช้ได้นะครับคราวนี้นะครับให้คุณเอื้อนมาทางนี้นะครับแล้วก็เปิดใหม่มาคลิกที่เปิดใหม่นะครับแต่ถ้าคุณลงมาเสร็จมันปิดอยู่งี้คุณก็เอื้อนไปทางนี้นะครับมันก็จะมีคำว่าเปิดใหม่อีกคราวนี้เปิดใหม่นะครับตัว Google Chrome นะครับเขาจะเด้งขึ้นมาปิดตัวเองแล้วก็เด้งขึ้นมาอีกรอบนะครับคราวนี้หลังจากคุณเริ่มใหม่ใช่ไหมครับตัว Google Chrome เด้งขึ้นมานะครับให้คุณกลับมาที่หน้า YouTube นะครับคอมเมนต์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับคุณก็สามารถอ่านคอมเมนต์ไปดูคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าถ้ายังไม่ขึ้นมาให้คุณลองรีเฟรชนะครับโหลดหน้าเว็บใหม่อีกรอบนะครับนี่ครับเป็น2วิธีนะครับการแก้ไขปัญหาคอมเมนต์นะครับไม่แสดงตัววิดีโอนะครับไม่แสดงหน้าคอมเมนต์นะครับในตัว YouTube บน Google Chrome นะครับถ้าคุณทำตาม2วิธีนี้ผมไม่หายนะครับทำตามผมก็ไม่หายลองใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่นนะครับจะเป็น Firefox Opera หรือว่าจะเป็นMicrosoft Edge นะครับลองเข้า YouTube ดูว่าเป็นเหมือนกันไหมถ้าไม่เป็นเหมือนกันนะครับมีคอมเมนต์ขึ้นมาปกติปัญหามันก็มาจากตัว Google Chrome นะครับบางทีเขาก็รวนอยู่นะครับอ้อแถมอีกวิธีครับวิธีที่3นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับให้คุณถ้ายัง2วิธียังไม่หายนะครับมาที่จุด3จุดก็มาที่การตั้งค่าพอถึงหน้าการตั้งค่าเสร็จนะครับให้คุณเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราจะมารีเซ็ตการตั้งค่าตัว Google Chrome มันใหม่นะครับเดี๋ยวผมอันนี้ครับให้คุณมาที่ดูที่คำว่ารีเซ็ตล้างข้อมูลนะครับให้คุณคลิกนะครับตัว Google Chrome นะครับมันจะเด้งหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับการดำเนินการนี้จะรีเซ็ตหน้าเริ่มต้นใช้งานหน้าแท็บใหม่เครื่องมือค้นหาแท็บที่ถูกตึงและยังปิดใช้ส่วนขยายทั้งหมดตลอดจะล้างข้อมูลชั่วคราวเช่นคุกกี้โดยจะไม่ล้างบุ๊กมาร์กประวัติและรหัสผ่านที่บันทึกไว้ทั้งหมดถ้าคุณโอเคแล้วนะครับก็มาคลิกที่รีเซ็ตการตั้งค่าเลยครับแล้วก็ลองปิดกากบาทไอตัว Google Chrome ออกให้หมดนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ลองเข้าไปดูวิดีโอใน YouTube ดูนะครับว่าคอมเมนต์ขึ้นมาหรือยังถ้าทำตามที่ผมบอกนะครับทั้ง1 2และวิธีที่3นะครับถ้ายังไม่หายนะครับให้ลองเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์นะครับใช้งานดูว่าเป็นเหมือนกันไหมถ้ามีคอมเมนต์ขึ้นมาปกติก็แปลว่าเป็นที่ตัว Google Chrome ถ้าไม่มีคอมเมนต์เหมือนกันก็อาจจะเป็นที่ปัญหาอื่นๆนะครับก็ลองดูต่อไปบางทีก็ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่นยังไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมาคุณอาจจะต้องมาดูที่ตัวพวกสแกนไวรัสแอนตี้ไวรัสในเครื่องนะครับว่ามันไปปิดกั้นอะไรไว้หรือเปล่านะครับลองปิดแอนตี้ไวรัสดูก็ได้ครับ exit ออกหรือว่าจะ close ปิดมันไปก่อนนะครับแล้วก็ลองกากบาทตัวเว็บเบราว์เซอร์ทั้งหมดออกแล้วก็ restart เครื่องเอาเลือกเอาใช้สักทีแล้วก็กลับมาเปิดเว็บเบราว์เซอร์ดู
ว่าหายหรือเปล่านะครับครับก็เนี่ยครับเป็น3วิธีในการแก้ไขปัญหานะครับตัวดูวิดีโอใน YouTube นะครับใน Google Chrome แล้วก็ไม่ขึ้นตัวในส่วนของคอมเมนต์นะครับไปคอมเมนต์แล้วก็อ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ